ชมครับแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับน้องเบนซ์และครอบครัวที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้คุณลุงพิรุณเปรมณีหรือคุณลุงตั้มวัย60ปีซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของน้องเบนซ์รวมถึงลูกพี่ลูกน้องซึ่งก็คือคุณสรัญชลีที่เมื่อเช้าที่เราเห็นภาพนี่แหละพี่น้ำตาลก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดดูแลกับน้องเนี่ยนะฮะเพราะด้วยความเคารพน้องพ่อแม่แยกทางกันมีคุณลุงพี่ลูกน้องแล้วก็มีป้าอีกท่านนึงคอยส่งเสียลุงพี่รุณเนี่ยบอกว่าคุณลุงกับแฟนขายของฝั่งตรงข้ามโรงเรียนห่างไป150เมตรได้ยินเสียงคล้ายตู้ไฟระเบิดดังมากตอนแรกไม่คิดอะไรก็เลยกลับบ้านเปิดทีวีดูข่าวออกว่าเหตุแก๊สระเบิดมีนักเรียนม.6เสียชีวิตดูข่าวต่อไปประมาณ5นาทีมีคนตะโกนบอกตั้มคนที่ตายหลานตั้มชื่อเบนซ์ใช่ไหมเท่านั้นแหละครับเปลี่ยนเสื้อผ้ามาโรงเรียนมือไม้สั่นต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ให้เข้าไปแล้วถามกับคุณครูว่าคนที่เสียชีวิตใช่หลานไหมก็ปรากฏว่าเป็นหลานจริงๆหลานเพิ่งอายุ18เพิ่งไปเลือกตั้งครั้งแรกมาแล้วหลานก็ดีใจมากที่ได้สิทธิ์ไปเลือกตั้งคุณลุงบอกด้วยว่าหลานเลือกพรรคก้าวไกลและอยากเห็นคุณพิธาเป็นนายกแต่สุดท้ายหลานก็ไม่ทันได้เห็นคุณพิธาเป็นนายกแล้วหลานเนี่ยเวลามาโรงเรียนก็จะพกแก้วน้ำที่มีโลโก้พรรคก้าวไกลมาด้วยคือเขาชอบของเขามากคุณลุงบอกว่าไปคุยกับตำรวจบอกว่าทางคุณพ่อทางคุณแม่หรือว่าทางครอบครัวเนี่ยจะเอาเรื่องกับเหตุการณ์นี้ก็ได้นะแต่คุณลุงบอกว่าตัวเองกับครอบครัวคุยกันแล้วว่าคงจะไม่เอาเรื่องเพราะมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การจงใจแต่เป็นอุบัติเหตุแต่ที่ติดใจเรื่องถังดับเพลิงที่ระเบิดออกมาค่ะคือมองว่าเอาถังมาให้เด็กซ้อมดับเพลิงถังไม่ได้คุณภาพและไม่ได้มาตรฐานซึ่งเรื่องนี้พี่สาวของน้องนะคะชื่อคุณน้ำตาลก็บอกเลยว่าติดใจเรื่องนี้เหมือนกันถังได้มาตรฐานไหมหรือว่าถังเก่าสุดท้ายก็ระเบิดแล้วมาทำให้น้องของตัวเองเสียชีวิตพี่สาวบอกได้นะครับว่าน้องเป็นเด็กเรียนเก่งชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่ค่อยพูดแต่มนุษยสัมพันธ์ดีเรียนสายวิทย์นะครับตัวชมสายวิทยาศาสตร์อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์น้องกำลังจะเรียนจบอยู่แล้วเพราะเรียนม.6 อนาคตก็จบจริงๆน้องเพิ่งคุยแล้วก็ตั้งใจว่าจะบวชให้ป้าแต่สุดท้ายก็ไม่มีโอกาสน้องเบนซ์เนี่ยอยู่กับพี่ชาย2คนซึ่งป้าเนี่ยซื้อลักษณะเป็นคอนโดให้อยู่พ่อแม่แยกทางกันมาหลายปีขณะที่ลุงกับพี่น้ำตาลฝากถึงหลานว่าให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็ย้ำเรื่องการติดใจเรื่องถังมันขาดอย่างนั้นได้ยังไงเติมอะไรลงไปเท่าที่เคยเห็นมันต้องเป็นผงเคมีสีขาวนี่ไม่ครับเพราะว่าได้ยินเสียงคล้ายๆอะไรตู้ไฟระเบิดแต่เสียงดังมากผมแค่ไม่คิดว่าไอ้ที่มีการที่จะระเบิดไม่คิดโอ้โหวิชาเนี่ยนั่นเนี่ยผมพูดอะไรไม่ออกร้องไห้อย่างเดียวเพราะเขาเพิ่งจะอายุ18นะครับเพิ่งจะอายุ18แล้วเขาได้ไปเลือกตั้งเนี่ยเขาดีใจเขาดีใจเลยแล้วเขาเลือกพรรคก้าวไกลเขาอยากคุณพิธาเป็นนายกแต่เขาก็ไม่ได้เห็นคุณพิธาเป็นนายกน้องเรียนเก่งค่ะชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยพูดอ่ะใช่ค่ะพี่เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีค่ะและน้องก็ชอบเรียนแบบวิทยาศาสตร์เขาโตไปก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่น้องก็ได้จากไปก่อนนั่นแหละพี่อนาคตน้องก็แบบดับวูบไปเลยจะจบม.6 ใช่จะจบอยู่แล้วพี่จบแล้วเขาจะบวชให้ป้าการตายนี่โอเคนะครับผมโอเคก็คือมันเป็นอุบัติเหตุแต่ติดใจตรงถังใบนั้นน่ะมันระเบิดขึ้นได้ยังไงได้มาตรฐานหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะพี่ว่าถังมันชำรุดไหมเราก็ไม่ทราบไหมค่ะพี่แล้วใช่ค่ะพี่อยากทราบอีกอย่างหนึ่งกทม.ครับเขาจะรับผิดชอบอะไรบ้างคือหนูต้องการให้น้องหนูว่าได้รับความเป็นธรรมน้องหนูต้องไม่ตายฟรีค่ะพี่อนาคตเขาอีกยาวไกลอ่ะอยากฝากด้วยนะคะช่วยด้วยนะคะท่านผู้ชมครับคุณป้าซึ่งถือเป็นผู้ปกครองของน้องเมื่อวานนี้คุณแพรเมืองอายุ61ปีป้าที่เลี้ยงดูน้องเบนซ์มาตั้งแต่เด็กหลังจากเข้าไปคุยกับโรงเรียนก็ยอมรับว่าทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุไม่ติดใจเอาความไม่ได้เป็นความผิดของใครเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหลานคงจะมาได้แค่นี้จริงๆ
หลานเคยบอกว่าจะบวชให้แต่ยังบวชไม่ได้เพราะยังเรียนไม่จบเสียดายตรงที่น้องเป็นเด็กดีแล้วเรียบร้อยมากชอบเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฝันอยากจะสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ยังบอกกับหลานไปว่าถ้าสอบเข้าจุฬาหรือธรรมศาสตร์ได้นะจะให้หลานแสนหนึ่งน้องก็ไม่ได้บอกอะไรเรื่องเกี่ยวกับการสาธิตการดับเพลิงก็เพิ่งคุยกันเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาขณะที่แม่ของน้องบอกสั้นๆว่ายังช็อกและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะคุณแม่บอกว่าไม่ได้ติดใจกับสาเหตุในวันนี้ค่ะแล้วคุณแม่ก็เล่าถึงลูกว่าลูกเป็นเด็กดีเรียนเก่งไม่เกเรและภูมิใจในตัวลูกชายมากนี่เป็นอุบัติเหตุนะคะไม่ค่ะไม่เป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุค่ะไม่เป็นความผิดของใครค่ะวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพี่บอกว่าถ้าจุฬาให้แสนหนึ่งธรรมศาสตร์ให้แสนหนึ่งยังให้เขาอยู่เลยค่ะคุยกับเขาอยู่เลยก็ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ค่ะคือจะช็อกตกใจเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะทำไข่พะโล้ให้กินวันนี้แต่ยังไม่ได้ทำใช่ท่านผู้ชมขณะที่หลังเหตุการณ์นี้น้องเบนซ์หรือน้องขุมทองเป็นที่เปิดเผยเมื่อวานว่าน้องทำเพจส่วนตัวสอนวิธีการออมเงินซึ่งเพจนี้ชื่อวางแผนเรื่องเงินโพสต์ข้อความล่าสุดเมื่อ10มิถุนายนตอน4ทุ่มระบุเกี่ยวกับเรื่องที่เคยสัญญาไว้ว่าบทความครั้งต่อไปเกี่ยวกับการบริหารตัวเงินของผมการเงินของผมประสบการณ์เริ่มตั้งแต่ช่วงวัยเด็กจนปัจจุบันก็เล่าย้อนตั้งแต่เด็กสมัยเด็กๆทุกคนจะถูกพร่ำสอนเรื่องการจัดเงินการเงินด้วยวิธีง่ายๆนั่นก็คือรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมวิธีนี้ใช้ได้ครับแต่หากเราใช้เงินที่ได้มาหมดล่ะแล้วเงินออมของเราจะเพิ่มพูนขึ้นจากเดิมได้ยังไงแล้วก็บอกว่าตอนเด็กๆตัวเองก็ใช้เงินกับพวกของเล่นขนมหรือใช้ไปกับความพอใจบางวันไม่มีเงินจะใช้ซื้ออาหารทำให้ผมตระหนักเรื่องเงินออมหรือโดยส่วนตัวผมเรียกมันว่าเงินกันตายในวัยเด็กผมบริหารเงินโดยถือคติว่าเงินที่เสียไปจะไม่เป็นไรหากเราได้เงินมามากกว่าเป็นวิธีคิดที่ไม่น่าดูชมเลยล่ะครับจุดเปลี่ยนมาถึงเมื่อผมอายุ 11-13 ปีผมตระหนักได้มากขึ้นและตั้งใจที่จะออมเงินให้ได้ 10,000 บาทในตอนจบป .6 ประถม6นะคะ 10,000 บาทน้องบอกใช่ครับผมสำเร็จในการเก็บเงินตามเป้าจากความตั้งใจและมุ่งมั่นมากพอและหลังจากนั้นก็เข้าสู่โลกการเงินและการลงทุนทำให้ผมรู้ว่าสิ่งที่เคยคิดในวัยเด็กเรื่องจัดการเงินมีทั้งที่ถูกและทั้งที่ควรปรับปรุงหลังจากผมมีความรู้เรื่องการจัดการเงินบริหารเงินผมค้นพบวิธีที่เรียกว่าไห6ใบก็คือการแบ่งเงินหรือรายได้ของเราเป็น6ส่วนใช้ในชีวิตประจำวัน1ส่วนออมเงินลงทุนศึกษาบริจาคและสุดท้ายใช้ตามใจแบ่งเป็นสัดส่วนยังไงแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะซึ่งน้องปรับให้เข้ากับตัวเองก็คือ 55% 15% 5% 5% 5% และ 15% ก็แบ่งเป็นกลุ่มตั้งแต่เรื่องกรณีว่าจะใช้ประจำวัน 55% ค่ะออมเงิน 15% ลงทุน 5% การศึกษา 5% บริจาคแต่น้องเปลี่ยนเป็นสุขภาพนะคะ 5% และสุดท้ายใช้ตามใจ 15% น้องก็บอกว่าหลักการไห6ใบเนี่ยทำให้น้องใช้บริหารเงินที่ได้ต่อเดือนเป็นอย่างดีซึ่งน้องได้เงินเดือน 6,000 บาทแต่ใช้จ่ายทุกอย่างรวมค่าอาหารรวมค่าสิ่งของต่างๆอินเทอร์เน็ตทุกอย่างและน้องก็บอกว่าผมอาจลืมบอกไปตัวผมในตอนนี้เป็นนักเรียนธรรมดาคนนึงที่มีความสนใจด้านการเงินและการลงทุนต้องขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่อ่านเรื่องราวการจัดการการเงินของผมขุนทองเปรมมณีหรือเบนซ์บทความถัดไปจะเกี่ยวกับเรื่องใดขอให้ทุกท่านโปรดตั้งตารอคอยได้เลยครับทฤษฎีของน้องเบนซ์หาย6ใบเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับผมในตอนนี้ที่ดีที่สุดเจ้าตัวเคยเขียนเอาไว้แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองหลักการหาย6ใบผมมีเงินออมประจำต่อเดือนที่ต้องแยกทันทีหลังได้เงินเดือนมาหลังจากนั้นผมไปจัดสรรในส่วนต่างๆตามเปอร์เซ็นต์วิธีการดังที่กล่าวข้างต้นวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่ได้เงินเป็นก้อนไม่ว่าจะเป็นต่อสัปดาห์หรือต่อเดือนสามารถใช้ได้หาย6ใบ
เด็กนักเรียนชั้นมัธยมปีที่6น้องไรท์แต่เขียนเพจแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์ตัวเองค่ะท่านผู้ชมเรื่องนี้ยิ่งทำให้ผู้คนแสดงความรู้สึกแน่นอนและชื่นชมแต่อีกด้านหนึ่งทำไมต้องมาเสียเด็กอย่างนี้ไปในเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด